ุมชนสามวังน้ำท่วมเดือดร้อนหนักตลอด20ปีร้องอยากได้เขื่อนมากกว่ากระสอบทรายนนทบุรีเมื่อเวลา 13:00 น.ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนสามวังซอยจ่าพยนต์1ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังชาวบ้านในชุมชนกว่า150หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับความเดือดร้อนมาตลอด20ปีซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนเก่าแก่และมีคลอง2คลองประกบคือคลองลำลีและคลองสามวังซึ่งที่ผ่านมาชาวชุมชนสามวังจะเป็นจุดแรกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสมอและทำได้เพียงช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นแต่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ทั้งหมดบ้านเรือนและข้าวของเสียหายจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอให้หน่วยงานหรือหน่วยที่ที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณดังกล่าวเพราะว่ามีความยั่งยืนและแข็งแรงมากกว่ากระสอบทรายและจากที่ผ่านมาคนในชุมชนก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายและนำไปวางกั้นน้ำทุกปีและในชุมชนก็มีผู้สูงอายุมากมายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยร้องขอไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับการเลี้ยวแลจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขนางสายฝนแซ่ลิ้มอายุ52ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มากกว่า20ปีประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวมาตลอด20ปีเดือดร้อนจากน้ำท่วมและยังเสี่ยงกับพวกงูและปริงอีกซึ่งปริงจะมีเยอะมากเด็กๆจะโดนปริงเกาะกันเยอะสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากจึงอยากจะวิงวอนขอเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูซึ่งชาวบ้านอยากให้ช่วยสร้างเขื่อนแทนกระสอบทรายมากกว่าเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องมานั่งกรอกกระสอบทรายตอนน้ำท่วมทุกปีแบบนี้นายไพโรจน์พระคุถินอายุ56ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่23หมู่13ซึ่งอยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิดได้กล่าวว่าชาวบ้านในชุมชนรวมถึงครอบครัวตนเองเดือดร้อนจากน้ำท่วมทุกปีข้าวของเสียหายรถเข้าออกไม่ได้บางบ้านน้ำท่วมสูงรถเสียหายก็มีทุกๆปีชาวบ้านจะทำได้เพียงช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำเป็นคันกั้นน้ำเท่านั้นแต่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ที่ผ่านมาจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นช่วยนำเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายมาช่วยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในชุมชนแต่ชาวบ้านอยากจะได้เขื่อนกั้นน้ำมากกว่าเพราะลำพังเพียงกระสอบทรายไม่สามารถป้องกันน้ำได้การน้ำท่วมปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเรายังไงบ้างครับก็เดือดร้อนมากเลยโดยเฉพาะเด็กและคนแก่ซึ่งชุมชนเราอ่ะเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีมากกว่า100หลังคาเรือนเราอ่ะไม่ต้องการกระสอบทรายเราต้องการเขื่อนซึ่งมันจะกระสอบทรายเนี่ยเราต้องมากั้นแล้วทุกปีเป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยด้วยแล้วมันสู้ที่แบบเราอยากจะได้เขื่อนมากกว่านะคะเคยมีการร้องขอทางเจ้าที่ไปหรือว่าทำเรื่องของทำหนังสือส่งไปทางจังหวัดหรือยังครับเคยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แต่ครั้งนี้วิงวอนขอละกันค่ะขอเขื่อนละกันค่ะเพราะว่าเดือดร้อนมากมากเลยค่ะเพราะว่าชุมชนเนี้ยเป็นชุมชนที่เก่าแก่ดั้งเดิมแล้วมันพื้นที่มันอาจจะต่ำหน่อยแต่ว่ามันเดือดร้อนจริงๆชุมชนเราอ่ะร้อยกว่าหลังคาเรือนนะคะตลอด20ปีที่ผ่านมาที่น้ำท่วมมันก็จะมีแต่การนำกระสอบมาวางกั้นทำเป็นคันกั้นน้ำใช่ค่ะตลอด20ปีก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะมีแต่กระสอบทรายกั้นอย่างนี้แหละค่ะไม่เราไม่ต้องการเราต้องการเขื่อนกั้นที่แบบว่ามันเหมือนกับทางหมู่บ้านเขาอะค่ะใช่ค่ะปีแล้วอยากได้เขื่อนกระสอบทรายนี่ไม่ไหวอะเหนื่อยเกินชาวบ้านกันกอกไม่ไหวเนี่ยดูเนี่ยต้องกอกกันทุกปีเลยอยากได้เขื่อนผมก็พิการเนี่ยดูเนี่ย
นั่นแหละอ๋อที่บ้านน่ะเป็นอยู่ต่ำเพราะเราปลูกบ้านก่อนคนอื่นๆเขาที่มาย้ายมาอยู่เพราะฉะนั้นบ้านเราก็ต่ำฝนตกทีน้ำท่วมเราก็ได้รับความเดือดร้อนเข้าของก็เสียหายอยากได้เขื่อนอยากได้เขื่อนแบบนี้อยากได้เขื่อนป้าอะไรที่ที่ช่วยเหลือชุมชนที่ดีที่สุดก็อยากได้อยากได้ค่ะ3วันอยากได้เขื่อนเราอยากได้เขื่อน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 เดี๋ยวถ่ายให้เขาถ่ายด้วยเชุมชนจักสันจ่าพยนต์ซอย1เดือดร้อนมาหลายปีแล้วครับเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังเข้าออกไม่ได้เลยปีนี้ท่วมมากเลยครับอยากให้ทางหน่วยงานราชการมาช่วยทำเขื่อนกั้นน้ำให้หน่อยครับเพราะว่าประชาชนอยู่เยอะซอยนี้ครับเดือดร้อนมาอยู่มา20กว่าปีแล้วฝนตกลงมาจะท่วมตลอดเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยครับขอให้หน่วยงานราชการมาช่วยหน่อยครับนิว24สุกันวลีสุวรรณรายงาน